ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช่างชาติวนไปหมอวรงค์ด่ากราดส่งท้ายซัดพวกช่างชาติร่วมปีใหม่มงสร้างความเกลียดชังนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องหยุดสร้างความเกลียดชังระบุว่าพวกลัทธิชังชาติไปร่วมงานปีใหม่พี่น้องชาติพันธุ์ขนาดไปพบพี่น้องชาติพันธุ์ยังไปสร้างความเกลียดชังว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่รัฐมองว่าเป็นชนชั้นสองกลุ่มคนที่ถูกกดขี่เอาเปรียบมายาวนานจึงไม่แปลกที่คนชังชาติที่เอาแต่สร้างความเกลียดชังคนในชาติจะถูกประณามต่อต้านจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นนายแพทย์วรงค์ยังได้พูดเชิญชวนอีกว่าขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเวทีสุดท้ายของปีทำความเข้าใจลัทธิชังชาติที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไป#ปราบลัทธิชังชาติด้วยความจริงหยุดสร้างความเกลียดชังทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่27ธันวาคมที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร่วมงานประเพณีวันปีใหม่มงโดยมีนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่จากกลุ่มชาติพันธุ์มงนำเดินชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆโดยตอนหนึ่งนายธนาธรกล่าวกับประชาชนบนเวทีกิจกรรมว่าวันนี้พรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ที่เป็นตัวแทนกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์2คนคือ1นายณัฐพลส.ส.บัญชีรายชื่อชาติพันธุ์มงและ2นายมานพคีรีภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยเหตุผลที่เราพยายามผลักดันให้มีส.ส.ซึ่งเป็นคนชาติพันธุ์ในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเราเชื่อเรื่องคนเท่ากันเราเป็นเพื่อนประเทศเดียวกันเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของผืนป่าเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายพรรคอนาคตใหม่เห็นคุณค่าของทุกคนทุกกลุ่มในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ถูกภาครัฐละเลยกลุ่มคนที่รัฐมองว่าเป็นชนชั้นสองกลุ่มคนที่ถูกกดขี่เอาเปรียบมายาวนานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ